การใช้ทรัพยากรที่มากเกินไปเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลกระทบในระยะยาวการจัดการเรื่องของขยะของไทยเราก็ยังคงเป็นการเผาเป็นหลักก็ก่อให้เกิดมลภาวะเช่นปัญหาเรื่องของ PM 2.5 ที่พวกเราได้พบกันมาทุกปีซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกจากปัญหาเรื่องของการเผาต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดผลกระทบต่อภูมิอากาศอย่างรุนแรงการแล้งซ้ำซากท่วมซ้ำซากเนี่ยเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Precession เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนด้านการเกษตร Agri Circular Economy ครับน้ำเป็นปัญหาใหญ่ของภาคเกษตรของประเทศไทยนะครับเราจะเจอปัญหาไม่น้ำแรงก็น้ำท่วมนะครับเป็นประจำทุกปีการจัดการบริหารฟาร์มเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากที่องค์ความรู้ตรงนี้ผมคิดว่าจำเป็นจะต้องให้เกษตรกรเข้าใจว่าเขาจะต้องจัดการบริหารในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่หรือ Circular Economy ในอนาคตได้อย่างไรจริงๆแล้วต้องบอกว่าเกษตรกรตอนนี้นะคะก็ยังขาดความรู้ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะรวมถึงเรื่องของ IoT นะคะเรื่องของ Smart Farming มาใช้ช่วยในการทำการเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องช่วยส่งเสริมนะคะก็คือการให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องนี้การทำการเกษตรหมุนเวียนเนี่ยบางคนเขาอาจจะคิดว่าจะต้องลงทุนเครื่องสูบน้ำจะต้องลงทุนเรื่องเกี่ยวกับตัวระบบอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามีการจัดรูปแปลงที่ดีเนี่ยมันแทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับปัญหาและอุปสรรคในการที่จะจัดการฟางข้าวล้างเก็บเกี่ยวนี้นะครับคือไฟลามทุ่งเวลามันเกิดไฟไหม้มี PM เกิดขึ้นแน่นอนการบริหารจัดการเครื่องจักรกลร่วมกันเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากถ้าอยู่กันเป็นกลุ่มนะครับนโยบายรัฐเอื้ออันนี้น่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของการเข้าถึงเครื่องจักรกลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเกษตรกรเนี่ยยังมีข้อสงสัยยังขาดความเชื่อมั่นในเรื่องของทฤษฎีใหม่อยู่บางรายเนี่ยอาจจะมีความเชื่อมั่นแล้วแต่ก็ยังขาดเรื่องของระบบการจัดการอย่างเป็นรูปแบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับปัญหาหลักที่ทำให้คนไม่เอาวัสดุเหลือใช้เนี่ยมาแปรรูปภาครัฐเอกชนแล้วก็เกษตรกรนะคะต้องร่วมมือกันนะคะภาครัฐเนี่ยอาจจะให้สนับสนุนเป็นเครื่องจักรนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตทุนวิจัยในการแปรรูปทำวิจัยออกมาในการต่อยอดแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้านะคะต้องสร้างความรู้จากการเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้าไปผสมกับป่าชาวบ้านนะครับผมสร้างการมีส่วนร่วมเนี่ยกับคนในชุมชนโดยที่ให้คนชุมชนเนี่ยได้มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงนะครับต้องเร่งทำเรื่องของการสร้างโมเดลตัวอย่างขึ้นมานะครับทำให้เกิดชุมชนตัวอย่างขยายผลออกไปในแต่ละจุดทั่วประเทศนะครับอยากให้เกษตรกรเนี่ยนำหลักการและเทคโนโลยีสมัยใหม่นวัตกรรมใหม่ๆนะครับมาประยุกต์ใช้ในการที่จะปลูกพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงมากขึ้นลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับSCG Passion for Better